สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาติดตามคำสั่งคสชที่ติดเขี้ยวเล็บให้กับกอ,อรามานคือในช่วงที่ผ่านมาขณะที่คนในสังคมจับจ้องไปที่ประเด็นการจัดทับใหม่ของรัฐบาลประยุทธ์5จนเผลอทำให้มองข้ามเรื่องสำคัญสำคัญที่คสชทำเนียนๆปล่อยคำสั่งหัวหน้าคอสชอที่51ทัพศ2560ออกมาคือเรื่องการแก้ไขเพื่อ เิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในคำสั่งนี้ที่ออกมาในช่วงชุนลมุนมองเผลินเินเนอาจจะไม่มีอะไรคิดว่าเป็นแค่การปัดฝุ่นปรับบทบาทและภารกิจของกองํำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรรมาธรรมดาธรรมดาอีกรอบเท่านั้นแต่ถ้าดูกันแบบละเอียด ที่ไหนได้กลายเป็นคำสั่งหัวหน้าคอสชอที่มีผลทางการเมืองไม่น้อยโดยเฉพาะการเปลี่ยนคำนิยามของเรื่องภารกิจของกอรมนอใหม่หรือคำนิยามใหม่ที่เขียนใส่ไว้เพื่อเพิ่มอำนาจเสริมเขี้ยวเล็บให้กับกอรมนออย่างเต็มที่โดยบัญญัติไว้ว่า การดำเนินการเพื่อป้องกันควบคุมแก้ไขและฟื้นฟูสถานการณ์ใดที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุขทําลายหรือทําความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ รวมถึงกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสู่ภาวะปกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐนี่เป็นกฎหมายใหม่ที่เขียนไว้ขณะที่อำนาจเก่าตามพระราชบัญญัติรักษาความสงบภายในรานนาณาจักรปีพศ .2551 ไม่ได้ระบุไว้เช่นนี้นี่ย่อมเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัด ซึ่งดูแล้วคล้ายไม่มีอะไรแตกต่างแต่ก็มีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือการรวมถึงในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแน่นอนว่าตามตัวอักษรเหมือนออกคำสั่งฉบับนี้เพื่อไว้รองรับอุทกภัยวาตะภัยหรืออักคีภัยหรือภัยใดๆตามธรรมชาติแต่ถ้ว่าคำว่าสาธารณภัยที่เพิ่มเข้ามามันไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะปัญหาภัยธรรมชาติแต่มันหมายความอย่างกว้างถึงความมั่นคงด้วย ที่สามารถตีความหมายรวมถึงปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยทางการเมืองด้วยเช่นกันและที่สำคัญไม่ใช่การเข้ามาแก้ปัญหาตอนที่เกิดปัญหาแล้วแต่มีคำว่าคาดว่าจะเกิด นั่นแสดงให้เห็นว่ากอรมนรสามารถเข้าไปแก้ปัญหาหรือเข้าไปหาข่าวและจัดการได้ทุกกรณีได้ตั้งแต่ยังไม่เกิดปัญหาเพียงแต่คาดหรือประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าก็เพียงพอแล้วสรุปได้ว่าคำสั่งคอสอชอที่51ทัพศ2560ที่สั่งมาเพิ่มเติมให้อำนาจแก่กอรมนรในครั้งนี้ทำให้กอรมน,รม,น,รม,นรมีอำนาจครอบจักรวาล ที่ผ่านมาอำนาจหน้าที่ของกอ,อรมนในอดีตแม้นว่าจะไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงปรากฏโฉมหน้าโดยตรงในการเข้ามาทำหน้าที่ต่างๆแต่ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานทางรับในพื้นที่ที่มีการประเมินสถานการณ์และทำงานการเมืองในทางรับมาโดยตลอดแต่การออกคำสั่งหัวหน้าคอสอชอครั้งนี้ไม่ต่างอะไรกับการเพิ่มอำนาจความชอบธรรมให้กับกอรมนที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองได้มาก ขึ้นโดยอ้างเหตุผลทางด้านความมั่นคง ในหลักการกอรอมนเป็นหน่วยงานและเครื่องมือระดับยุทธศาสตร์มีหน่วยงานตั้งแต่ระดับส่วนกลางที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานระดับภาคที่มีผอ,อรอมนภาคควบคุมและระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผอ,อรอมนจังหวัดโดยทุกระดับจะมีหน่วยงานสำคัญขึ้นตรงแทบทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจอายการและฝ่ายของกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาอยู่ในโครงสร้างของกอ,อรมนทุกระดับล้วนแต่เป็นกลไกลของรัฐที่มีความสำคัญในเรื่องพื้นที่แทบทั้งสิน้นนายกรัฐมนตรีสามารถสั่งการลงไปได้ทั้งหมดเพ,พราะผอกอรมนแต่ละระดับล้วนเป็นคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาที่สำคัญก็ถูกแต่งตั้งในยุคนี้แทบทั้งสิน้น ดังนั้นอำนาจส่วนการสามารถมอบหมายภารกิจบางอย่างให้ไปทำได้โดยเฉพาะในระดับท้องที่ที่กลไกของกระทรวงมหาทยที่มีความสำคัญต่อการเลือกตั้งทั้งท้องถิ่นและระดับชาติ การออกคําสั่งตอนนี้จึงเหมือนเป็นการปูพื้นรองรับการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงเพื่อให้กอร,ร,รมนเป็นหน่วยงานเข้าไปควบคุมเกมการเลือกตั้งทั้งการเลือกสสและท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านี้ และตามความเป็นจริงที่ปฏิเสธไม่ได้กอรบนก็คือกองทัพบ,บกดีๆนี่เองดังนั้นการขยายขอบเขตและภารกิจอำนาจของกอรบนจึงไม่ต่างจากการเพิ่มอำนาจให้กองทัพบ,บกได้ใช้ผ่านอำนาจของกอรบนในการเข้ามาสอดส่องสถานการณ์บ้านเมืองได้กว้างขึ้นนั่นเอง โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ในช่วงการเลือกตั้งในระดับต่างๆแล้วยังมีบทบาทที่จะเป็นผู้ค้ำบลังอำนาจสีเขียวตามรลดแบบนับจากนี้ไปอีกไม่น้อยกว่า5ปีด้วยข่าวลึกปมรับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News o ว e วันนี้ผมและทีมงานขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ